สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้นิโออานีแท็กติคอลกลับมาพบกับพี่ๆทุกท่านอีกครั้งครับวันนี้ต้องมาในฐานะของนิโออานีคัสตอมช็อปวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการปัดมันชุดลั่นไกซิก P365 โดยเฉพาะนะครับกระบอกนี้เข้ามาในเมืองไทยในฐานะปืนสวัสดิการสทช.นะครับซึ่งพี่ๆหลายๆท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะครับหลังจากรับมาแล้วนะครับน้ำหนักไกที่เราวัดได้ตอนแรกนะครับหลังจากเรารับปืนมาเรียบร้อยเนี่ยน้ำหนักไกจะบางกระบอกนะครับจะอยู่ที่ 6.1 ปอนด์บางกระบอกอยู่ที่6ปอนด์นะครับพี่ๆก็เลยถามกันมาทางหลังไมค์กันเยอะมากครับข้อดีของการปัดมันชุดลั่นไกนะครับข้อที่1ก็คือระบบไกเดินราบเรียบมากขึ้นนะครับส่วนข้อที่2ก็คือเรื่องของหลังจากปัดมันไปแล้วเนี่ยข้อดีอีกอันนึงก็คือเรื่องของการช่วยลดน้ำหนักไกไปในตัวด้วยนะครับหลังจากที่เราปัดมันชุดลั่นไกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้น้ำหนักไกกลับมาที่ประมาณ5ปอนด์ถึง 5.1 ปอนด์นะครับโดยกรรมวิธีนี้นะครับเราไม่ได้เปลี่ยนอะไหล่ภายในแม้แต่สักชิ้นเดียวนะครับเราใช้อะไหล่เดิมทั้งหมดนะครับของปืนที่มีกับกระบอกนั้นๆ นะครับแล้วเราทำการปัดมันชุดลั่นไกเฉยๆนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการปัดมันชุดลั่นไกก็ได้แก่ผ้ายีนเก่าๆนะครับแล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์แล้วก็น้ำยาปัดมันนะครับหรือน้ำยาขัดเงานะครับซึ่งท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาที่หลอดละประมาณ 65-85 บาทนะครับแต่สิ่งที่ต้องมีก็คือเรื่องของความขยันในการปัดมันนะครับเพราะชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเนี่ยถ้ายิ่งอยากจะให้มันมากขึ้นท่านก็ต้องขยันในการปัดมันนะครับในการถูในการขัดนะครับแนะนำให้กาแฟสักแก้วนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเวลาว่างวันเสาร์อาทิตย์สัก2ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะมาปัดมันชุดลั่นไกกันนะครับเอาละทีนี้มาเข้าเรื่องเข้าราวกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าชิ้นส่วนที่เราควรจะปัดมันเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับชิ้นส่วนที่1ได้แก่ด้านขวานะครับด้านขวาของตัวรีซีเวอร์นะครับเป็นตัวบริเวณรองรับระหว่างหัวของไกแล้วก็สะพานไกนะครับด้านขวาตรงบริเวณที่1นี่นะครับส่วนของหัวไกและสะพานไกนะครับจะมาทาบอยู่ด้านข้างนะครับค่อนข้างจะแนบกับส่วนนี้เลยนะครับเราก็เลยต้องทำการปัดมันชุดลั่นไกปัดมันรีซีเวอร์นะครับส่วนนี้นะครับเอาให้เงามันเลยนะครับท่านเพื่อให้ไกเดินราบเรียบนะครับส่วนที่2ได้แก่ด้านในของสะพานไกนะครับสะพานไกท่านจับมานะครับพลิกกลับด้านในนะครับแล้วก็ทำการปัดมันนะครับเอาให้เงาเลยนะครับเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนเสียดสีกับด้านข้างของรีซีเวอร์นะครับส่วนที่3ได้แก่ส่วนหัวของเทคดาวน์เซฟตี้นะครับซึ่งส่วนนี้ส่วนหัวตรงบริเวณเนี่ยนะครับจะไปอยู่ในเบ้าของคันล็อกสไลด์นะครับซึ่งบริเวณนี้จะทำหน้าที่เป็นเซฟตี้อีกส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ปัดให้มันเลยนะครับชิ้นส่วนที่4ที่ทำการปัดมันก็ได้แก่ส่วนหัวของไกนะครับส่วนหัวของไกที่ไปเชื่อมต่อติดกับสะพานไกแล้วก็แนบกับรีซีเวอร์นะครับชิ้นส่วนที่4ชิ้นส่วนที่2และชิ้นส่วนที่1นะครับมันจะแนบกันอยู่นะครับส่วนบริเวณที่4นี้นะครับแนะนำให้ปัดมันเยอะนิดนึงนะครับเพื่อให้การเดินไกมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับชิ้นส่วนที่5นะครับเป็นสมอนิรภัยนะครับชิ้นส่วนนี้เอาให้มันเลยนะครับเพราะเป็นจุดสุดท้ายที่ก่อนที่จะลั่นไกนะครับไกจะคมไม่คมก็อยู่ที่บริเวณส่วนที่5นี้นะครับชิ้นส่วนที่6ก็ได้แก่เซียนะครับเซียเนี่ยก็เอาให้มันเลยนะครับเพราะว่าจังหวะสุดท้ายเวลาท่านเหนี่ยวไกไปแล้วเนี่ยจังหวะที่จะหลุดนะครับพอเจอจังหวะสุดท้ายก่อนลั่นไกนะครับบริเวณนี้จะเป็นจุดสัมผัสสุดท้ายนะครับก่อนที่ไกเราของเราจะลั่นออกไปนะครับชิ้นส่วนที่7ได้แก่ส่วนเซฟตี้เลเวลนะครับส่วนเซฟตี้เลเวลส่วนที่7นะครับจะไปทำงานสัมพันธ์กับส่วนที่5นะครับเป็นกระเดื่องนะครับที่จะขึ้นไปคอยชนกับชิ้นส่วนที่5นะครับไปคอยผลักสมอนิรภัยให้มันสูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ปล่อยให้เข็มแทงชนวนไปกระทบจอกท้ายกระสุนนะครับชิ้นส่วนที่7เนี่ยก็สามารถที่จะปัดมันได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นชิ้นส่วนที่ต้องการความเรียบรื่นนะครับต้องการความมันเงาพอสมควรนะครับอันนี้จะช่วยทำให้ไกคมมากยิ่งขึ้นนะครับชิ้นส่วนที่8ก็ได้แก่ส่วนปลายของเข็มแทงชนวนนะครับย้ำว่าเฉพาะส่วนปลายนะครับไม่ต้องขัดทั้งเข็มนะครับส่วนที่8เนี่ยก็จะเป็นส่วนปลายของเข็มซึ่งไปขบกับชิ้นส่วนที่6นะครับซึ่งเป็นส่วนของเซียนะครับซึ่งทำงานประสานกันนะครับทั้ง2ชิ้นนี้ก็แนะนำให้ปัดมันให้เงาวับนะครับ
เพื่อการเดินไกลที่ราบเรียบนะครับชิ้นส่วนที่9นะครับคือส่วนของ disconnector นะครับชิ้นส่วนนี้จะอยู่ด้านขวานะครับซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับแนะนำให้ปัดมันเอาให้เงาวับเลยครับเพราะว่าชิ้นส่วนนี้จะต้องมีการเสียดสีนะครับขึ้นลงนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่ทำงานร่วมกับของสไลด์นะครับเวลาท่านดึงสไลด์ถอยหลังตัวนี้มันจะยุบตัวลงมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแรงในการกระทำเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเพราะนั้นก็ปัดเอาให้เงามันนะครับชิ้นส่วนที่10ก็ได้แก่ชุดสลักต่างๆนะครับได้แก่สลักเซียนะครับสลักของไก่นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนสลักเซฟตี้นะครับทั้ง3ชิ้นส่วนนี้ก็ท่านสามารถปัดมันได้เลยนะครับเพื่อความสมูทนะครับเรียบลื่นของระบบไกทั้งหมดนะครับ10ส่วนครับที่ทางร้านเราแนะนำนะครับให้ทำการปัดมันนะครับทำการปัดมันเฉยๆนะครับทุกท่านไม่ต้องใช้กระดาษทรายในการไปขัดหรือปรับแต่งนะครับทางร้านเราไม่แนะนำนะครับการปัดมันก็คือทำให้ชิ้นส่วนเงาขึ้นนะครับหลังจากที่ท่านปัดมันด้วยน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะครับแนะนำให้เอาชิ้นส่วนที่ปัดมันทั้งหมดนะครับไปล้างน้ำนะครับล้างน้ำด้วยซันไลท์นะครับเพื่อหยุดปฏิกิริยาของน้ำยาปัดมันนะครับไม่งั้นเนี่ยเวลาท่านปัดมันเสร็จเรียบร้อยท่านประกอบกลับไปเลยเนี่ยปฏิกิริยาของน้ำยายังอยู่นะครับชิ้นส่วนท่านจะสึกหรอจะอายุการใช้งานสั้นลงนะครับกลับมาแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับหรือไดเป่าก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอให้แห้งแล้วก็นำมาประกอบเนี่ยก็หยดน้ำมันตามจุดสีต่างๆนะครับตามปกตินะครับเป็น10ข้อแนะนำจากทางเรานะครับ Neo Ani Custom Shop นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นส่วนช่วยเสริมสำหรับพี่ๆที่ต้องการปัดมันชุดลั่นไกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ไหนดีนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีวิดีโอใหม่ๆนะครับจากทางร้านจะมีคำเตือนไปถึงมือถือท่านจะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆของทางร้านเราได้ก่อนใครๆนะครับวันนี้ Neo Ani Tactical ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ